เป็นเรื่องใหญ่ค่ะในกรณีเว็บพนันออนไลน์ของเครือข่ายมินนี่คือเมื่อวานนี้ที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะจู่ๆมันมีเอกสารหลุดออกมามันเป็นสำนวนคดีแล้วก็บอกว่าหนึ่งในสำนวนคดีคือมีข้อมูลว่าบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.เนี่ยเป็นผู้ต้องหานะผิดข้อหาหลายข้อหาเลยงานนี้บิ๊กโจ๊กบอกเลยนะคะว่าเป็นการแต่งบทละครดิสเครดิตตัวเองเรื่องราวนี้คุณผู้ชมคือมันมีสำนวนคดีค่ะที่หลุดออกมานะคะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กผู้เป็นรองผบ.ตร.เนี่ยถูกดำเนินคดี3ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันฟอกเงินอันนี้หนักเลยค่ะและทางกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.1เนี่ยได้ส่งรายชื่อให้ตั้งแต่28ธันวาคมปีที่แล้วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและในวันนี้ได้ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเข้าให้ปากคำในฐานะพยานอันนี้คือข้อความใจความในสำนวนที่มันหลุดออกมานะคะย้ำนะว่าเป็นเอกสารที่หลุดออกมาทีนี้เมื่อวานนี้พอบิ๊กโจ๊กทราบเรื่องปฏิเสธค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่ายืนยันผมไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายมินนี่นะเชื่อว่าสังคมรู้ดีว่านี่คือการดิสเครดิตเชื่อว่ามีการแต่งบทละครใส่ร้ายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะครับส่วนหมายเรียกวันนี้จะโดนไหมหมายเรียกในฐานะพยานตัวบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะถึงขณะนี้ยังเงียบอยู่นะคือไม่เห็นมีอะไรประสานมาถึงตัวเลยนะคะถ้าเกิดมีมาก็ขอให้เป็นคำสั่งของอัยการเท่านั้นก็ยินดีที่จะไปอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าในเรื่องของการดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่เนี่ยคือนอกจากบิ๊กโจ๊กก็จะมีลูกน้องเนาะก่อนหน้านี้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กเป็นทีมที่โดนดำเนินคดีไปมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่ามีประเด็นของฝั่งอัยการออกมาบอกว่าผู้ต้องหาในคดีมาคุกคามอัยการค่ะครับทางด้านของคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่ามีอัยการ2คนที่ทำคดีนี้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาข่มขู่คุกคามโดยผู้ต้องหา8คนในคดีที่เป็นตำรวจค่ะได้เรียกร้องการทำหน้าที่ของอัยการมีการไปติดตามและแอบถ่ายอัยการในการทำงานเป็นลักษณะเชิงข่มขู่ติดตามชีวิตส่วนตัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวของทางอัยการที่ออกมาอ้างว่าโดนข่มขู่คุกคามนะคะเพราะฉะนั้นอัยการสูงสุดจึงได้ทำหนังสือส่งถึงผบ.ตร.เลยค่ะเรียกร้องให้มีความคุ้มครองนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจสอบถึงบุคคลที่กระทำการดังกล่าวถ้ามีความผิดทางอาญาก็อยากจะให้ดำเนินคดีด้วยนะคะครับวันนี้เราส่งทีมข่าวคุณกิ๊กนรพรไปตามเรื่องนี้ต่อนะครับไปปักหลักอยู่ที่สอทตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบความเคลื่อนไหวอะไรคุณกิ๊กตัดสินใจโทรศัพท์ไปคุยกับบิ๊กโจ๊กนะครับถามความคืบหน้ากันหน่อยว่าจนถึงตอนนี้มีการออกหมายเรียกให้ไปให้ปากคำหรือยังนะครับบิ๊กโจ๊กบอกยังไม่มีใครติดต่อมาเลยส่วนตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเชื่อว่าถ้ามีการเรียกตัวบิ๊กโจ๊กไปสอบปากคำน่าจะเป็นลักษณะของการให้เข้าไปชี้แจงเส้นทางการเงินที่มาที่ไปของเงินว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเกี่ยวข้องหรือไม่และหากสอทเรียกไปสอบปากคำจริงๆบิ๊กโจ๊กเชื่อนะครับว่าสำนวนจะถูกส่งกลับไปยังปปช.อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรวจสอบส่วนตัวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าไม่พบความเชื่อมโยงปปช.ก็จะตีตกสำนวนดังกล่าวทันทีเพราะฉะนั้นยืนยันวันนี้จากบิ๊กโจ๊กอีกครั้งยังไม่มีการออกหมายเรียกนะครับเช็คให้ชัวร์ครับคุณกิ๊กคุยกับทางผู้บัญชาการสอท.นะครับพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาท่านก็ยืนยันล่าสุดบอกไม่มีนะการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กตามที่เป็นกระแสข่าวไม่มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนะครับและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาของหมายดังกล่าวเนี่ยมันมาจากไหนกันนะตอนนี้สำนวนถูกส่งไปที่ปปช.แล้วเพราะฉะนั้นมันพ้นจากมือของตำรวจไซเบอร์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปว่ากันต่อในชั้นของปปช.อยู่นะครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสำนวนคดีมันหลุดออกมาได้ยังไงสำนวนคดีที่ว่าเนี่ยที่ว่ามีการแจ้งข้อหาไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กนะมี5รายชื่อด้วยกัน อีกหนึ่งชื่อในนั้นคือชื่อของนายกสมาคมพนักงานสอบสวนพลตำรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์นะคะวันนี้เองเนี่ยเดินทางมาที่ปปช.เลยค่ะเพื่อยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันเครือข่ายมินนี่นี่แหละหลังจากที่เจ้าตัวก็มีชื่อหลุดออกมาในสำนวนที่มันหลุดออกมาครั้งนี้ครั้งล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตัวเองมี3ประเด็นที่อยากให้ปปช.ตรวจสอบอย่างแรกก็คือให้ตรวจสอบว่าข้อมูลการสอบสวนหลุดออกมาได้ยังไง
อย่างที่สองคืออยากให้ดูว่าใช้หลักฐานอะไรในการกล่าวหาและอย่างที่สามอยากให้ปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบกฎหมายโดยชอบกฎหมายหรือเปล่านะคะซึ่งสำนวนอะไรที่มันหลุดออกมาแล้วมีชื่อตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นการทำให้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะในฐานะของตัวเองและในฐานะนายกสมาคมสอบสวนเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงขณะที่มีข่าวช่วงแรกๆฮะที่เบื้องต้นเลยว่าผมไปรับเงินที่ผมเคยไปออกไปให้การยังมีคนมากดดันให้ผมลาออกจากนายกสมาคมสอบสวนผมก็บอกเฮ้ยผมผิดอะไรในเมื่อเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยนะครับว่าเราก็เชื่อว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้นะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยในสำนวนคดีที่หลุดออกมาย้ำว่าฉบับที่หลุดเนี่ยมีชื่อ5คนน่ะนะคะต้องบอกว่าทั้ง5คนตอนนี้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ครับทางด้านของพลตรีไพโรจน์ท่านก็ยืนยันนะเพราะว่าเอกสารปปช.ที่รับเรื่องก็ระบุชัดการถูกส่งเรื่องมาที่ปปช.ยังไม่ถือว่ามีความผิดจนกว่าจะมีการไต่สวนและชี้มูลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆคุณไพโรจน์เองก็ไปยื่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะที่สำนักเลขานายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบแล้วเหมือนกันนะคะครับ